อาหารร้อนๆอยู่ตรงหน้าคุณแล้วพร้อมที่จะคุณรับประทานได้อย่างพรีพรามนะครับเพราะจะร้อนมากทีเดียว
ื้อได้ที่ S&P ทุกสาขานะครับทั้งร้านอาหารและเบเกอรี่ช็อปรวมทั้งตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วกรุงเทพครับสำหรับบริษัทสหพัฒนพิบูลบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ชื่อว่ามาม่านั้นมากมายหลายรสหลายแบบให้คนเลือกคนของสาขาอยู่แล้วแต่มาม่าที่ออกมาล่าสุดหลายเดือนมาแล้วเหมือนกันนั่นก็คือมาม่าเป็ดพะโล้นะครับอร่อยแค่ไหนผู้ที่เคยรับประทานแล้วคงจะบอกได้แต่ถ้าใครยังไม่เคยรับประทานก็บอกไม่ถูกเหมือนกันคงจะต้องไปซื้อมารับประทานเองถึงจะรู้ว่ามาม่ารสเป็ดพะโล้นี่ที่เด็ดขนาดไหนไม่แพ้เป็ดพะโล้ชั้นนำที่คุณรู้จักตามร้านที่เขาขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดอร่อยๆ เลยนะครับไม่แพ้เลยทีเดียวมาม่าเป็ดพะโล้เป็ดพะโล้จริงๆครับถึงแม้จะไม่มีเนื้อเป็ดลอยมาเป็นแผ่นๆที่คุณเห็นแต่ว่าเมื่อรับประทานมาม่าเป็ดพะโล้แล้วรับรองได้ว่าเนื้อเป็ดบางทีก็ไม่ค่อยสำคัญเหมือนกันเพราะว่าความอร่อยของมาม่าเป็ดพะโล้นั้นคุณสามารถที่จะรู้รสได้ในคำแรกนั่นเลยครับมาม่าเป็ดพะโล้จากมาม่าอร่อยครับและสำหรับดัชวิวผลิตภัณฑ์นมที่ส่งคุณภาพตรากังหันศพผลิตภัณฑ์นมออกมาทั้งนมสดและโยเกิร์ตหลายชนิดนะครับสำหรับโยเกิร์ตนั้นมีชนิดอยู่ตัวชนิดคนสำเร็จที่ชื่อว่าดัชชีและชนิดคนสำเร็จดัชชีทัญญาหารนั้นก็เป็นชนิดพิเศษที่ไม่เหมือนใครเพราะว่ายังไม่มีใครในเมืองไทยเก็บมาจากดัชวิวเจ้าเดียวเท่านั้นดัชชีทัญญาหารคือโยเกิร์ตคนสำเร็จที่ผสมทัญญาหารมีประโยชน์กับร่างกายอย่างเช่นเป็ดบัวถั่วเขียวถั่วแดงเกลือข้าวโพดนะครับทัญญาหารเหล่านี้เป็นประโยชน์กับร่างกายฉะนั้นการรับประทานดัชชีทัญญาหารคุณก็จะได้ประโยชน์สองต่อคือประโยชน์จากโยเกิร์ตและประโยชน์จากทัญญาหารนั้นดูตรากังหันลมดัชชีนะครับหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศเลยทีเดียวครับI'm so happy.
ับอุ้ยนะแทบลืมโลกขบวนรถติดตรงหายใจที่หอมสะอาดสดชื่นยืนรถไฟไฟบุโนรถไฟไฟบุโนปากสะอาดหอมสดชื่นกอล์ฟลูกรักเมื่อวานนี้แม่แวะไปที่สวนจำหน่ายของซีวีดีมานิดก็โทรสั่งเอาไว้กับคุณแพทย์ทั้งเจ็ดวางขายเป็นวิดีโอลิขสิทธิ์จากน้องจีซี่แล้วก็เลยรีบซื้อส่งมาให้ลูกแม่ดูครั้งนี้แล้วประทับใจยิ่งกว่าเก่าแถมตอนท้ายยังมีเบื้องหลังการสร้างที่ไม่มีในฉบับฉายรวมด้วยเดี๋ยวดูเลยจะได้ดูหนังสือนะคิดถึงมากจ้ะอยากแน่อ๋ออย่าลืมกล่องคูปองส่งไปชิงรางวัลที่ดิสนีย์แลนด์ด้วยนะลูกสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ค่ะไม่ใช่สวัสดีวันเด็กเล่นวันอะไรวันเด็กแล้ววันเด็กแล้วจะตื่นเต้นวันจับวันครูพรุ่งนี้วันครูใช่เหรอใช่16มกราคมเออใช่พรุ่งนี้วันครูโอ้ลืมไปเลยลืมไปเลยไม่งั้นจะเปิดพ่อแต่โน้นน้อมจักการไม่งั้นจะเปิด Tutor with Love บูรพะธนาจารย์ก็เกิดประโยชน์ถึงได้ขอเก็บต่อพอแล้วคุณครูบาอาจารย์ผวาหมดทั้งประเทศแล้วเขาไม่เก็บต่อคนเดิมใช่ไหมไม่เคลียร์เขายังวันครูนี่ตรงวันที่ทุกเดือน16มกราคมใช่ไหมอุ้ยนี่คือวันครูไงให้ครูแล้วโรงเรียนที่เราร้องอยู่ต้องวันไหว้ครูแล้วพรุ่งนี้ไม่ใช่วันไหว้ครูใช่ไหมไม่ใช่วันไหว้ครูจะมักจะเป็นโรงเรียนจะกำหนดมักจะเป็นวันพระฤหัสแต่ไม่พรุ่งนี้คือวันครูแต่เขามีช่วงนะเอ๊ะชักงงวันครูก็อยู่ที่ไปเยี่ยมสามีอะไรครูนี่ไม่ได้อยู่กับสามีแม่คุณคนละเรื่องเลยหยุดเพื่อให้ผู้คนได้หยุดตั้งสติแล้วนึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์อ่ะมาเริ่มต้นเลยดีกว่าจดหมายเยอะมากครับอร่อยจริงบอกว่าเยอะทุกทีแล้วก็แบบมูลอะไรก็ไม่ก็เยอะจริงๆนี่ผมอ่านหนังสือพิมพ์เก่าๆในช่วงที่ไปอยู่เจอโฆษณาหนังไทยชื่อตู้ต้าตอมแทมเลยทำไมชื่อน่ารักอย่างเงี้ยทำไมนี่จริงใจเหรอก็จริงๆแต่ผมไม่รู้แต่ก็อ่านซื้อพิมพ์ถึงเจอตู้ต้าตอมแทมยังไม่จบนะจ๊ะก็คือตู้ต้าตอมแทมสุดท้ายสุดใช่ไงดูในช่องโฆษณาเข้าในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาอะไรน่ารักแต่ชื่อพระเอกก็น่ารักอัศจรรย์ดาวไม่รู้จักสักคนรู้ป่ะนะไม่รู้แล้วชื่อมันแบบจริงได้หนังมันเหมือนชื่อมั้ยก็คงจะเป็นประมาณมองนายมองหรืออาจจะแค่ป .6 แต่ชื่อน่ารักนะผมว่าชื่อน่ารักตัวตาสมจังแถวนั้นน่ะประมาณนั้นน่ะเอาลอมาเดินไปเดินมาโอ๊ยทำไมเอาดินสอเขียนมาเนี่ยทารุณจริงๆเลยคุณอะไรเนี่ยนี่ก็ฉบับนี้นี่เขาเห็นใจคุณนัทมากนะเขารู้ว่าควรจะเขียนยังไงวะแต่เนี่ยเดี๋ยวต่อว่าหน่อยใครเนี่ย Time to say good night ฟังลายมือสวยตามยังติดตามฟังนะนะเหมือนที่ปวดร้ายมากนะเนี่ยเขียนดินสอแล้วยังตัวเล็กแล้วยังพันกันอย่างนี้ปวดร้ายมากเอาไอ้นั่นไหมล่ะเอามาร์คเกอร์ขีดแม้มันจะเห็นชัดเนี่ยเดี๋ยวเวลาขีดอีกอ่ะยินดีต้อนรับนะนะกลับสู่รายการโดยสวัสดิภาพเนี่ยกลับมาไม่ค่อยสวัสดิภาพเท่าไหร่นะคะเนี่ยแบบไปติดเชื้อแบบกระเป๋าฉีกสมัยก่อนถ้าเขาเรียกโรคกะรีอ่ะเวลาไก่เป็นแบบยืนหลับบนหอยอ่ะกะรีกะรีกะรีเคยได้ยินรอนก็มาก่อนลำเนาใครใครเนี่ยลำเนาสุดโตเนี่ยก่อนแบบแกชอบเขียนหนังสือตอนเด็กแล้วก็มวยก็ชอบแล้วก็มีใครไม่รู้จำไม่ได้วันเนี้ยลำเนาต้องไปติดโรคกะรีมาจากไก่แน่เลยไก่ก็จะยืนจีบเดียวหลับเป็นโรคกะรีแล้วก็ตายพอตายเลยยืนตายหลับก่อนหลับบ่อยๆก่อนแล้วก็ตายโรคไหลตายไม่ใช่ไม่นานแกต้องไหลตายแน่เลยแกหลับเรื่อยอย่างนี้แกคนไม่ใช่กะรีกะไหลพูดจาเลิศเธอพอแล้วนะพอละเดี๋ยวผมทำงานผมต้องไปดูโอลี่อยู่มาน่ารักเห็นไหมน่ารักแล้วคุณหลับตอนไหนอ่ะหลับตอนเรื่องคุณไม่ต้นเรื่องคุณไม่ต้องพูดวันนั้นก็รู้แล้วว่าหลับไปจนจบเลยแบบตอนท้ายอีกหน่อยแต่หนังน่ารักไหมก็ขนาดก็ดีอ่ะหน่อยเดียวนี่รู้ว่าหนังน่ารักก็ดีน่ารักเกินก็ดีอ่ะแต่ว่ายังไม่ถึง
ันนะทำไมผมว่าฝีมือนอร์มันจิวสันน่าจะดีกว่านี้นะเทียบจากอะไรอ่ะมูนสตรักแล้วนะคนละชั้นเลยทั้งที่คนผู้กำกับคนเดียวกันอ่ะไม่ดูเหมือนไปส่งเสริมการท่องเที่ยวอิตาลีนี่กำลังจะพูดว่าถ้าให้ท่านทิพย์สร้างนะจะได้ภาพสวยออกมามากกว่านี้นะพูดแต่สวยจริงนะที่ไหนอ่ะเมืองอะไรไม่รู้ฟังไม่ถนัดมันเมืองซอซออ่ะที่มันเป็นไหลเขาลาดตรงทะเลอย่างเงี้ยโทราคีหรืออะไรอะไรก็ไม่รู้มีมั้ยคล้ายๆทีละคิ้วอะไรเงี้ยมีมั้ยมีแต่ในซาวด์แทร็กเนี่ยเขาเขียนไว้อะไรแอบทัสคานีอะไรเนี่ยนี่อยู่คุณว่านะบางมุมของโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์เนี่ยนะเหมือนชาลีชัปปินโดยไม่ต้องแต่งผมว่าเขาติดคาแรคเตอร์ของชาลีชัปปินมาพอสมควรนะแล้วเดินก็พิลึกนะแต่ก่อนเขาไม่เป็นอย่างนี้นะผมว่าตั้งแต่เขาเล่นเรื่องชาลีนี่เขาติดคาแรคเตอร์ของชาลีชัปปินมานี่เขาเพิ่มได้ดูหลายเรื่องนะก่อนแต่เขาจะเป็นคนหล่อแบบน่าสนใจชักแก่แล้วล่ะแล้วส่วนกว้างชักมากขึ้นมันยิ่งเตี้ยลงแต่หนังเรื่องนี้ผมดูแบบไม่ว่าเป็นสุขก็มีเหตุผลอะไรอย่างไปดูที่เวิร์ดเทรดได้ไปดูเวิร์ดเทรดแล้วถ้าเออพี่ลงนังเงินนังรองเออชวนนั้นหกชวนนั้นยังสักสองเดือนใช่ไหมต้องมีอะไรเปลี่ยนไปในช่วงนี้ทำฝาเป็นตุ่มไม่รู้เข้าไปไม่เห็นฝาแต่ว่าตอนซื้อตั๋วก็ให้ซื้อเองนะบนทีวีแต่ยังไงก็ไม่ใช่เขาจะต้องมีไอ้เมาส์ออกไปข้างในแหมแล้วเขาแต่แบบเลือกที่นั่งนั่นแหละแต่ก็ไม่ใช่ว่าแต่แล้วนะแล้วมันไม่ได้ออกมาแล้วมานั่งเขียนอีกทีแล้วโรงเขาดีไหมนี่อย่าพูดถึงสร้างซึ่งเป็นโรงหนังไม่ไปดูอีกแล้วแรงไหมจัดแรงไงก็คือพื้นที่ตรงนั้นแหละแล้วก็การไม่ไปดูอีกแล้วก็เป็นเหมือนเข้าไปอยู่ในโรงอ่ะไม่ใช่โรงยาวๆเล็กๆกริบลีแล้วไม่ลาดด้วยนะเห็นไหมลาดข้างล่างไม่ลาดข้างล่างแต่ก็ไม่ลาดแค่ไม่กี่แถวอ่ะแล้วก็ลาดขึ้นมาแต่โรงมันเล็กอ่ะโรงเล็กแล้วที่แย่ที่สุดคือแอร์เย็นจนกระทั่งคุณเหมือนจะอยู่ในขั้วโลกเหนืออ่ะไม่ไหวเลยถ้าใครไปดูเสร็จต้องเตรียมเสื้อหนาวไปนะใส่ถุงเท้ารองเท้าให้ดีจะลงชั้นภาพแต่ภาพโอเคชัดเจนเสียงดีแต่มันหนาวซะจนบอกไม่ถูกคุณทุกคนเนี่ยนะปนกันทั้งนั้นแล้วนั่งกันแบบอดแบบซุกแบบมันหนาวเปิดอะไรขนาดนั้นแฮะงอเป็นกุ้งเลยยิ่งกว่ากุ้งอีกโอ้เป็นกิ้งกือขดๆเลยแต่กุ้งมันยังขดไม่เท่ากิ้งกือโอ้โหทำไมถึงต้องเปิดหนาวแรงขนาดนั้นก็ไม่ทราบดูแล้วไม่มีความสุขเลยทั้งที่ผมก็ใส่เสื้อยืดข้างในแล้วก็เสื้อแขนยาวตัวหนาพอสมควรนะแล้วถุงเท้ารองเท้ากรอบเด็กก็ยังหนาวเยือกเลยไม่ไหวมันเกินไปแอนควรจะประหยัดเอาไว้สักนิดนึงขนมเปล่าอะไรยังไม่รู้เลยเพิ่งได้รับมาเนี่ยแกะติดมีไหมต้องแกะแต่พูดถึงหนังแล้วจะไหนไม่จบเลยบอกให้ลุยพูดถึงหนังแล้วก็ตัวหนังก็โอเคดูได้เพลินเลยนะไม่แต่ชัดนะแต่มันไม่ซึ้งเลยนะเนี่ยก็ไม่ได้เจตนาให้ซึ้งนะเป็นหนังตลกมากกว่าเออนะวันแล้วไงถ้านายอยากดูนะต้องดูไม่แต่ว่าคูดแฮปเพนทูยูไม่คุณมารีแต่อย่างมูนสตรักเนี่ยเป็นหนังออกตลกแต่ซึ้งนิดนะก็ยังมีซึ้งนะหนังตลกแต่ซึ้งนี่ก็ไม่มีช่วงให้ซึ้งเลยนะแต่นี่ไม่ซึ้งอ่ะแล้วจริงๆแล้วมันเป็นไปไม่ได้นะไม่มีใครบ้าขนาดนี้หรอกคุณตอบไม่ได้ผมไม่รู้ใช่ไหมคุณว่าไม่รู้เรื่องอะไรสามเรื่องเนี่ยมันเป็นหนังตลกถึงชีวิตอันนั้นมันซึ้งเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความรักไม่เฉพาะหนุ่มสาวมันวัยพ่อวัยแม่ด้วยอ่ะแต่นี่คือมันเอามันเนี่ยแล้วก็ไปถ่ายอิตาลีอะไรเงี้ยก็นั่นแหละจำได้ตอนที่อะไรโอลิมเปียดูการคิดที่คนดังมันโตเลยคนที่เป็นสาวที่เขานั่งคนโตและนั่งมองหน้ากันแล้วต่างคนต่างก็พูดว่าแล้วต่างคนต่างก็หลับนิ่งนั่นนิ่งแล้วพูดว่าเดียบุนี่ต้องบอกเดียบุนแล้วเราก็เคียงกันนะแปลว่าจำได้ละ I love you
นั้นตั้งแต่ความผ่านมองหน้ากันแล้วก็หลับคือมองกันได้สองวินาทีแล้วก็หลับเพราะแต่มูนสตรัคถ้าเทียบแล้วเหนือชั้นก็เยอะอันนี้มันทำเล่นๆไงเหมือนเขาทำขั้นเวลาบอกแล้วให้ดูอินพุตแอมเพนทูยูแต่ชอบวิวมากเลือกถ่ายสวยอยากไปแล้วนี่ถ้าไปนี่ก็ต้องขับรถไปอย่างนั้นนะมีหนังของใครโนแมนคิวริสันมีล่ะไม่ใช่เกลือไทรสตาร์ไฟไหลเกลือเมเจอร์คุณในนี้ก็มาชมที่ทำจีเซสไทรซูเปอร์สตาร์ที่ฉันเรียกว่าชายนะเปิดตำราว่าชายถ้าไม่มันมาเกี่ยวเลยก็คนสร้างคนเดียวกันเออก็พูดถึงโนแมนเจวิสันก็ถามว่าทำจีเซสไทรซูเปอร์สตาร์คุณจะมาพูดเลยพูดคุณจะมาเปรียบกับใครอยู่ได้ไงไม่จะบอกว่าใช่ฝีมือคนเดียวไม่รู้หรือเปล่าก็เปิดสิตำรามีไม่ใช่แล้วก็มีเอามาเปิดไม่ได้เปิดให้ก็เปิดแดงได้ไหมครับทำไงเนี่ยก็ยังมาร้องกินแทบโอ้ยลืมถามคุณวิสูตรจอการลืมถามว่าชอบเป็นเมียหรือเปล่าอันจดหมายนักการหมายที่ทารุณมากกว่าจดหมายฉบับนี้จะได้นำออกาศคงเลยปีใหม่มานานเข้าช่วงตุ่นใช่ที่มีเพลงอะไรนะเพลงพ่ออยู่เพลงเพลงช้าๆตามธรรมเนียมก็คงต้องขอกล่าวคำอวยพร I don't know how to love him มีนั่นเยอะมีนั่นหลายสุดๆจ้าตอนที่สุดแล้วตกลงใช่ไหมก็หาไปที่อ่านจดหมายก่อนขอกล่าวคำอวยพรว่าจินเจียอยู่อีเซนนี้ห้วนชัยควงจือห้าเสียเซงลีตัวถังเหรอเซงลีตัวถังแล้วอะไรควงจือเหรอแปลว่าควงจือห้าเสียเหรอเดี๋ยวเราลองแปลอ่านยากอ่ะเขาเขียนมาอ่านยากไม่รู้ก็คือขอให้ค้าขายเจริญรุ่งเรืองอย่างนั้นมั้งเดี๋ยวนะถ้าถามนะครับไม่รู้จะฟังออกหรือที่เขียนมาวันนี้เพื่อขอประชาสัมพันธ์ถึงของสมาชิกจัดอันพันทั้งหลายดังนี้เมื่อวันที่18ธันวาคมโนแมนเจวิสันเห็นไหมบอกว่าเราใช่แล้วผมไม่ได้ดูปิดชื่อเราไม่ได้ดู1923เราได้ดูนี่นะวันที่18ธันวาคมผมได้ไปได้มีโอกาสไปชมภาพยนตร์ Forrest Gump ที่โรงภาพยนตร์ซีนีเพ็กบางแค่7ของอะไรเนี่ยเดอะมอลล์บางแคโรงห่วยมากครับทำไมคุณเน้นเริ่มจากตั้งใจว่าจะดูซาวด์แทร็กนี่ต้องสะกด TRACK นะคะซาวด์แทร็กก็ไม่มีทั้งที่โฆษณาในนสพ.ไม่ได้ระบุว่าเป็นภาคไทย2ราคาบัตรไม่มีมาตรฐานกล่าวคือมี2ราคาคือครึ่งโรงด้านหน้าราคา60บาทอีกครึ่งโรงด้านหลังราคา70บาทในขณะที่โรงซีเนเพ็กบางแค8ติดการฉายภาพยนตร์เรื่อง Color of Night กลับมี3ราคาคือ3แถวด้านหน้าราคา50บาทจาก3แถวถึงครึ่งโรง60บาทนี่เป็นทั้งหมดเลยนะครึ่งโรงหลังราคา70บาทตามเดิมนับว่าเป็นยุทธวิธีเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างเห็นได้ชัดเสียงน้ำมะลีจะต้องแทรกขึ้นมาว่าช่วยไม่ได้นี่นาคุณเลือกเองขนาดจริงๆแล้วเนี่ยค่าหนังบ้านเรานี่ก็ถูกนะคิดแล้วเนี่ยนะแต่ไม่ไม่รู้จะไปเทียบกับอะไรดีอาจจะว่าเราเริ่มต้นกันที่2.50 บาทหรือยังไงก็ไม่รู้นะก็จริงๆแล้วของเราที่ค่าตรงเทียบถูกมากนะเทียบกับคุณก่อนไปดูนะแต่ในขนาดแดงค่าดูน้ำ8บาทคุณจะไปเทียบจีนทำไมเขาประเทศใหญ่กับเราเปล่าเขากินก๋วยเตี๋ยวชามเท่าไหร่ไม่รู้เขาไม่กล้ากินข้าวขากินได้ลงเห็นไหมมันก็ต้องเนี่ยก็เทียบกับข้าวอ่ะสมัยก่อนเรากินข้าวเท่าไหร่จาน50ตังค์เท่าแกงเท่าแกงบาท2.50 บาทใช่ป่ะถ้ามีไข่ปลาโรยอีก50ตังค์ก็ไม่ถูกนะมันต้องเทียบตรงนั้นเทียบกับข้าวจะพูดอะไรลืมเลยอ๋อไปดูหนัง FGM กำลังอยู่ในห้องน้ำคนคุยกันอยู่ข้างหน้าเลยไม่กล้าออกมาคุยสั
ไปที่สำนักงานผู้
ส่งที่ตลิ่งชันเขาเรียกสำนักงานขนส่งเขตพื้นที่สองอยู่ที่ตลิ่งชันถนนสวนผักเลยคุณเคยไปไหมว่าสถานที่เขาก็เป็นที่ใหม่แล้วอย่างที่เมื่อ 3-4 ปีที่เราเคยไปนั้นเป็นที่ที่เขาไปเช่าอยู่ชั่วคราวแล้วก็ทำการขับแคบตอนนี้สถานที่ใหญ่โตกว้างขวางมากคุณสังเกตดูนะสำนักงานขนส่งที่อยู่ในต่างจังหวัดก็เหมือนกันเนี่ยในแต่ละจังหวัดที่ใหญ่โตมากนะที่เขาจะดีเอาไว้ให้สาวขับรถไงเออใช่แล้วก็สถานที่เขาจะดีตัวอาคารก็จะโอทูงกว้างขวางนะที่สำคัญคือการบริการต้องขอชมอย่างตรงนี้ว่าการบริการดีลงไปตอนบ่ายเขาบอกตอนเช้าคนจะแน่นกว่าตอนบ่ายแต่ช่วงนี้ผมไปตอนบ่ายผมใช้เวลา45นาทีผมได้ใบขับขี่ใบใหม่เลยโอ้ยเร็วไปไหนได้ล่ะ45นาทีพอไปถึงว่าก็จะมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้านักศึกษานี่แหละซึ่งได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดีเลยนะแล้วก็จะบอกเราว่าทำไงบ้างดูแลวัวนะถ้าเสร็จแล้วก็ให้คอยต้องก็บอกให้คอยช่องนั้นจะได้ไปชำระเงินช่องนั้นแล้วไปคอยช่องนั้นช่องนั้นปั๊บ45นาทีได้ใบขับขี่ใบใหม่โดยไม่ต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งภายในวันเดียวแล้ว45โอ้โหนี่ต้องชมจริงๆเลยมีอย่างนี้ด้วยนะขอชมเชยโอ้ยเดี๋ยวนี้บัตรประชาชนก็ทำเร็วนะกรมการขนส่งทางบกสำนักงานขนส่งโดยเฉพาะยิ่งเขตพื้นที่2ตลิ่งชันได้ทราบมาว่าผู้อำนวยการเชิงคุณหน้าเก่งนะต้องดูแลลูกน้องได้อย่างนี้ใช่ไหมชื่อคุณเติมศักดิ์ยศไทยก็ถึงเมื่อเราได้รับบริการอย่างนี้จากหน่วยราชการแล้วก็ชื่นใจจริงนะคือหมายความว่าเราไปเราได้รับความสะดวกสบายรวดเร็วโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องผ่านสายเส้นสายไปตามช่องทางปกติดีที่นั่งก็เยอะนะถ้าเทียบกับคนที่มาเนี่ยมีที่นั่งกว้างขวางเพียงพอไม่ใช่ยัดเยียดแล้วก็ยืนกันอุ้ยสู้ที่เขาเรียกอะไรนะชนบุรีไม่ได้ศรีราชาบะท่าเรือโป๊ะหรืออะไรมีไหมอะไรเรือโป๊ะหรืออะไรแบบเนี้ยไปทำบัตรประชาชนครับพอไปรับจะเป็นของอีกคนเป็นชื่อเราหรือเป็นรูปเราหรือเป็นชื่ออีกคนหรือเป็นชื่ออีกคนหรือเป็นชื่อเราหรือเป็นชื่ออีกคนชื่อเราผมไม่ถึงหน่วยทหารว่าแก่คนซอยสายลมบ้านคุณกับบ้านเก่าอ่ะเรียกคุณพลังกรมทหารบ้านคุณจะไปทะลุจากซอยสายลมโยธินไปทะลุวิภาวดีอ่ะก็อะไรเขามีชื่อแจ้งมากกว่านั้นที่ไม่ใช่เหรอทหารเล็กมีตั้งหลายหน่วยกรมอะไรที่อะไรที่จับซอยสายลมนะครับโยธินไปทะลุออกหน้าราวดีเลยครับนะครับ1001อะไรนั่นแหละเขามีชื่อของเขาใช่ไหมแล้วเวลาจะผ่านเนี่ยมันต้องมีบัตรผ่านใช่ไหมมีอยู่ครั้งหนึ่งนะบัตรผมคนอายุผมก็ไม่ได้ผ่านใช่ไหมนี่เวลาเข้าไปเนี่ยเขาต้องเอาเขาจะให้ก็จะยืดเวลาให้จนถึงประมาณนี่คุณมีอยู่ครั้งจำได้ว่าตอนนั้นบัตรแล้วจำไม่ได้แต่แปลว่าการที่จะผ่านไปได้เลยเนี่ยต้องหยุดแล้วก็ลงรถไปแล้วก็พบทหารที่อยู่ตรงกองบัญชาการแล้วเขาก็เอาบัตรรอไว้เนี่ยเป็นใบขับขี่ของเราเนี่ยใบขับขี่ของเราไว้แล้วเขาก็จะมีใบอะไรมาให้เราแล้วขาออกเนี่ยเราให้เขาแล้วเขาเอาบัตรเราคืนทั่วไปก็จะเป็นอย่างนั้นถูกไหมต้องไปขับขี่อะไรของเขาเพราะว่าพอขากลับมาผมก็เอาบัตรคืนเขาก็ต้องเอาบัตรคืนผมกลายเป็นใบขับขี่ของใครก็ไม่รู้ผมนี่ไม่ใช่ของผมนี่เขาหาใหญ่หาเท่าไหร่ก็ไม่มีหาอยู่นั่นแหละไม่มีก็แสดงว่าให้คนอื่นไปแล้วให้คนอื่นไปแล้วแล้วเหลือใบสุดท้ายที่คนนั้นเอามาให้ข้าไปเถอะรับไปแล้วใบของผมไปอยู่กับคนอื่นแล้วทำยังไงอ่ะโอ้โหปวดเลยเสียเวลานานกว่าจะได้ใบนั้นคืนทำยังไงทำยังไงอ่ะโอ้โหต้องไปหานายทหารอะไรวุ่นวายเสียเวลาอ่ะก็ที่รักษาการแล้วก็แปลกไอ้คนที่รับไปคนนั้นก็ไม่ได้ดูเขารีบเขาจะรีบก็ส่งปั๊บเขาก็รับใส่กระเป๋าอะไรที่ส่งคืนมาเนี่ยผมจะต้องดูให้แน่นอนว่าเป็นของเราแล้วแต่บางทีเราพลาดแต่แถวนี้บ่อยเลยไงแถวนี้แบบขึ้นที่จอดรถเมโทรก็เอาบัตรจอดรถของเตอร์มอลที่ไม่ได้คืน
สงสัยไปเพราะว่าคุณคนนั้นแกมาทราบตอนหลังว่าแกก็รับบัตรโดยที่ไม่ดูคือไม่ใช่บัตรแกกลายเป็นบัตรผมแล้วแกก็ใส่กระเป๋าแกไม่รู้ตัวนะผมต้องใช้วิธีเช็คไปที่ถามไปที่ไหนถามไปที่หนึ่งสามคือกว่าจะหาเบอร์คนนี้ได้นะโอ้โทรไปที่บ้านเขาก็ไม่อยู่แล้วที่บ้านเขาเราก็อธิบายเขาฟังเรื่องมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ที่บ้านเขาอ้างอิงโทรมือถือนะก็โทรไปที่มือถือของเขาบอกเขากินข้าวต้มอยู่ที่ราชดาผมก็ต้องตามไปตามไปที่ราชดาเพราะผมต้องการบัตรด่วนวันรุ่งขึ้นผมต้องใช้ไปทำอะไรผมจำไม่ได้แต่ว่าผมต้องใช้อะบัตรนั่งกินข้าวต้มสบายใจว่าอธิบายเด็ดบัตรที่อยู่ในมือคุณไม่ใช่ของคุณนะเป็นของผมนะเปล่าเหรอแล้วเขาก็มาดูเออถ้าจริงๆเนี่ยก็จะนัดเจอตรงไหนยังไงก็คุณนายเขาก็ไม่ว่าเราต้องไปหาเขาก็เจอไหมก็เจอที่จะเสียเวลาเราอ่ะเราจะติดแล้วก็ยังดีอุ้ยเราเปรี้ยวกว่าอีกแล้วเราก็เอาไปเสร็จแล้วเพื่อนรู้ไม่ทันให้ยายปัดจอดรถยาวคันผมเคยเอาไอ้ตัวทางด่วนนะแต่ปัดจอดรถเต็มเท่าให้เฉยเลยเรียกตะโกนเนี่ยเฮ้ยนี่ก็ไม่ตะโกนเราเลยอ่ะเรากลับบ้านเราก็เอาไปเสร็จขึ้นไปขึ้นไปดูอ้าวใช่ปัดจอดรถยาวคันยังอยู่ดีโอ้ทำไมเสร็จรู้ไม่ทันมันหายไปปล่อยเป็นปล่อยนะคะนี่อาทิตย์ที่แล้วที่เราอ้อนไปหรือเปล่าไม่รู้นะว่าปีนี้การน้อยเลยมาเต็มเลยอ้อนไปหรือเปล่าไม่รู้ที่เราไม่ได้อ้อนเราพูดความจริงแล้วปีนี้เพื่อนผมไม่มีใครขอของเราเนี่ยใบเพิ่งใหญ่เลยไม่ไปเฉลี่ยจะไล่ช้าก็เดินไม่ได้นี่ฟอเรสต์กับดูดีสนุกโดยร่วมกับคุณสุประวัติปัตตมัสสุและคุณสรัญญูวงศ์ประจักษ์
ก็ร่วมแสดงด้วยโดยมีการคำนับครูคำนับเมื่อวันพฤหัสบดีที่15ธันวาคมที่ผ่านมาถ้าว่างก็แวะไปนะครับวันที่24มกราคมก็จะมีงานกาล่าดินเนอร์เพื่อหารายได้ทำพิพิธภัณฑ์ตึกหลังยาวนะฮะและอะไรอีกอย่างตึกนี้มันจะต้องขี้เกียจมากเลยนะตึกเนี้ยตึกหลังยาวเนี่ยตึกยาวก็คุณพูดเหรอตึกหลังยาวเขียนมาว่าตึกหลังยาวมันมีชื่อเล่นมาฉลองหรือเปล่าและอะไรอีกอย่างหนึ่งผมจำไม่ได้เขาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์การศึกษานะครับแห่งชาติงานนี้มีชื่อว่าราตรีนี้โปรยด้วยกลีบกุหลาบได้มีคนเขียนมาทีแล้วอ่ะข่าวเล่ามาว่าราคาบัตรตอนเขียนมาแล้วนะตอนนั้นเขียนมาบอกครับข่าวมาว่าราคาบัตรตอนหนึ่งท่าน 10,000 บาทโอ้โหใช่ต้องละแสนโอ้คุณใครจะไปอ่ะคุณจองไว้ยังจองไว้เพื่อนผมก็เลยซื้อไว้สองโต๊ะโอ้ว้าวว้าวผมว้าวต้องแสนเรารวยนะ2แสนแม่รุ่นนี้ก็เป็นอธิบดีเป็นอะไรกันไปหมดแล้วอะไรขายแพงขนาดนั้นนี่แล้วเขียนตัวใหญ่นะพี่ต้องสะกดตัวฮะทำไมขายแพงขนาดนั้นการสอนการเพื่อลงไปโอ้ยได้มาอีกเล่มแล้วอะไรวิดีโอมูฟวีไกด์1995โยไหนเขาให้ใครอ่านให้ละเอียดสิเขาให้ใครเขาให้ใครเขาให้รายการเอาไว้เป็นคุณอ่านจดหมายให้จบซะก่อนดิสามสำหรับเรื่องคำนับครูผมไม่ทราบว่านานาเคยได้ยินคำนี้มาก่อนหรือเปล่าขนาดหมวดภาษาไทยและอาจารย์ห้องดนตรีไทยยังไม่ทราบเลยครับว่าหมายความว่าอะไรได้ยินคำนับที่เราไม่นึกถึงครูนะเราไม่ถึงงานจะต้องเตรียมงานอะไรบางอย่างในพิธีคำนับครูย้ำคำนับครูไม่ใช่ครอบครูหรือไหว้ครูเทศไม่มีอาชีพละบอกว่าเป็นเรื่องให้เด็กเมาได้หลายวันเอามาจากทำเนียบจีนหรือเปล่านั้นกับนั้นนรงทำไมมาจัดรายการวิทยุได้ล่ะครับทั้งที่ไม่ได้จบนิเทศเหมือนน้ำมาลีเงินไงเงินแล้วคุณภาพที่จัดเนี่ยมันต่างกันตรงไหนว่าคนจบนิเทศก็ไม่ได้จบอะเห็นไหมครับเห็นไหมครับคนจบนิเทศไปทำอย่างอื่นมันเยอะนะแง่เอาคุณต้นอ้อก่อนอ่ะจะไปขอบคุณหมูนะครับพูดถึงนิเทศนี่ตอนนี้คะแนนสอบเข้าสูงสูงมากที่สุดผิดกับเมื่อก่อนเนี่ยเป็นแผนกแต่ก่อนเป็นแผนกด้านสารมวลชนอิสระเป็นคณะที่มวลชนเหมือนอะไรอ่ะเหมือนนิสิตประเภท2อ่ะแต่สอบเข้าต่ำสุดสมัยก่อนเหมือนไส้ติ่งใช่ไม่ใช่อะไรไม่ได้ต้องติ่งอันนี้ไม่หน่อยไม่เผื่อเลื่อนเป็นคณะเล็กๆส่วนผมน่ะจงใจสมัครเข้าแล้วไม่ได้เป็นคณะเล็กๆอยู่นอกรั้วจุฬานะอยู่ฝั่งสามย่านเล็กๆนะเดี๋ยวขอบคุณคุณหมูนะครับคุณหมูนิดแอนดิสส่งวิดีโอมูฟวี่ไกด์ปีที่แล้วก็ส่งมา1994นี่ไงปีนี้1995ปีหน้าอย่าลืมนะครับผมจะได้มีทุกปีขอบคุณมากครับแผนกอิสระสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ไม่เป็นคณะคุณมารีรู้จักคุณมารีเคยฟังเพลงมันเคยเขียนเพลงจุฬาของเราตอนนั้นจุฬามีอยู่จุฬาของเรางามกว่าเขาใดทั่วสิงห์บันตัวบันตัวหัวใจครับแล้วปัจจุบันคณะพอถึงนิเทศกันแหละยิ่งหัวใจพันสื่อกันสานกันเข้มข้นสื่อสารมวลชนคงจะมีผลคนเข็มเป็นที่จะร้องอีกนานเลยจะได้เปิดประกอบจะลอยรีจะว่าให้ดีงามสิ่งที่มีดีอยู่นะตัวนี้นะนี่อะไรปฏิทินคุณตอนนั้นเป็นสื่อสารมวลชนปฏิทินที่ของต้นอ้อส่งมานี่สวยมากนะของกตต.นะสวัสดีปีใหม่ครับคุณย่าปฏิทินของกตต.ส่งของที่ระลึกมาพร้อมกับวิดีโอที่สัญญาว่าจะส่งคืนเมื่อได้มวลใหม่ขอบคุณนะที่จัดรายการสนุกสนุกวันที่พอดีจากคุณกตต.นี่กตต.ที่เขาลดจากนิยมดีรถนิยมใจอารีก็สวยมากอ่ะเดี๋ยวนะของ3อย่างที่คุณต้นอ้อนส่งมาใจอรีนี่เราไม่เอาแน่นอนแล้วค่ะสวยมากพี่ผมเป็นผ้านะสวยจริงๆดูดีอ่ะปฏิทินก็สวย
ได้นี่ยังอยู่ที่ผมตัวหนึ่งนะเสื้อยืดคุณต้นอ้อนผมใช่ผมยังถามเรื่องของมีอะไรที่ผมไม่ได้หรือเปล่าก็มีแต่กล้วยฉาบไม่ใช่ครับแต่ผมก็อยากได้แต่สิ่งที่พึงมีพึงได้เนี่ยตกหล่นเนี่ยไม่ชอบแอบกล่องมันด้วยเดี๋ยวตอนนี้ขอสปอร์ตขอบคุณคุณเจ้าด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนเปิดสปอร์ตพูดถึงปฏิทินเนี่ยคุณเห็นปฏิทินที่มูลนิธิสมเด็จพระเทพสุทัศน์ออกมาเนี่ยโอ้โหสวยมากแต่จะไปหาตอนนี้ไม่มีละหมดเกลี้ยงขายเหรอทำขายไงเข้ามูลนิธิเป็นรูปพระเทพมีทั้งปฏิทินมีทั้งสอารีมีสกสมีปฏิทินอันใหญ่ใหญ่มากสีม่วงพระเทพสีริยาบทสวยมากเป็นภาพที่ดูแล้วชื่นใจสวยพิมพ์สวยเหลือเกินสวยมากไม่มีเหรอไม่มีหายากมากเขาบอกคนแย่งกันแล้วก็หากันไม่เมื่อตอนปีใหม่ผมเห็นที่เซ็นทรัลนะแล้วมันซื้อไว้เยินมากเลยมีอยู่อันเดียวไม่เดี๋ยวเราไปบอกให้ผมที่ใหม่สวยมากจะรูปที่ดูแล้วชื่นใจเดี๋ยวตอนนี้ขอสปอร์ตกันนะแป๊บเดียวเนี่ยจะหมดปิดเทอมหน้าร้อนนี้คุณอาจมีสิทธิ์ไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์อเมริกาฟรีหรือว่าลุ้นโชครับของมีค่าอีกกว่า375รางวัลเมื่อซื้อวิดีโอการ์ตูนสโนว์ไวท์กับคุณแคททั้ง7ฉบับลิขสิทธิ์แท้ของ CVD วันนี้ติดตามรายละเอียดได้จากคูปองภายในม้วนวิดีโอหรือที่ศูนย์จำหน่ายของ CVD ทุกแห่งหมดเขตชิงโชค15กุมภาพันธ์2538สนับสนุนโดย Exotica BMGNice Spot Holiday และ CVD สนุกสุขสันต์ทุกวันทุกใจทุกคนแจ่มใสอบอุ่นไงไม่รีบยิ้มใจเมื่อไม่มีเอฟเอ็มีขอยิ้มสวัสดีเอสแอนด์พีมีให้คุณThank you.
right. ช่องน้ำแข็ง
เอาเข้าตัดเตาไมโครเวฟสักประมาณ 3-5 นาทีเท่านั้นอาหารร้อนๆอยู่ตรงหน้าคุณแล้วพร้อมที่จะคุณรับประทานแต่อย่าฟรีพลังครับเพราะจะร้อนมากทีเดียวเพราะบางคนพอเห็นเปิดมาร้อนทานเข้าไปใส่ไมโครเวฟนี่มันร้อนจัดจริงๆแบบต้องระวังหน่อยเกินอย่างสักนิดนึงไปหาซื้อได้ที่ S&P ทุกสาขานะครับทั้งร้านอาหารและเบเกอรี่ช็อปรวมทั้งตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทุกกรุงเทพครับสำหรับบริษัทสหพัฒนพิบูลบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ชื่อว่ามาม่านั้นมากมายหลายรสหลายแบบให้คุณเลือกคุณคงทราบดีอยู่แล้วแต่มาม่าที่ออกมาล่าสุดหลายเดือนมาแล้วเหมือนกันนั่นก็คือมาม่าเป็ดพะโล้นะครับอร่อยแค่ไหนผู้ที่เคยรับประทานแล้วคงจะบอกได้แต่ถ้าใครยังไม่เคยรับประทานก็บอกไม่ถูกเหมือนกันคงจะต้องไปซื้อมารับประทานเองถึงจะรู้ว่ามาม่ารสเป็ดพะโล้นี่ทีเด็ดขนาดไหนไม่แพ้เป็ดพะโล้ชั้นนำที่คุณรู้จักตามร้านที่เขาขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดอร่อยๆ เลยนะครับไม่แพ้เลยทีเดียวมาม่าเป็ดพะโล้เป็นเป็ดพะโล้จริงๆครับถึงแม้จะไม่มีเนื้อเป็ดลอยมาเป็นแผ่นๆที่คุณเห็นแต่ว่าเมื่อรับประทานมาม่าเป็ดพะโล้แล้วรับรองได้ว่าเนื้อเป็ดบางทีก็ไม่ค่อยสำคัญเหมือนกันเพราะว่าความอร่อยของมาม่าเป็ดพะโล้นั้นคุณสามารถที่จะรู้รสได้ในคำแรกนั่นเลยครับมาม่าเป็ดพะโล้จากมาม่าอร่อยครับและสำหรับดัชมิลผลิตภัณฑ์นมที่ทรงคุณภาพตรากังหันลมผลิตภัณฑ์นมออกมาทั้งนมสดและโยเกิร์ตหลายชนิดนะครับสำหรับโยเกิร์ตนั้นมีชนิดอยู่ตัวชนิดคนสำเร็จที่ชื่อว่าดัชชีและชนิดคนสำเร็จดัชชีธัญญาหารนั้นก็เป็นชนิดพิเศษที่ไม่เหมือนใครเพราะว่ายังไม่มีใครในเมืองไทยเป็นนอกจากดัชมิลเจ้าเดียวเท่านั้นดัชชีธัญญาหารคือโยเกิร์ตคนสำเร็จที่ผสมธัญญาหารมีประโยชน์กับร่างกายอย่างเช่นเม็ดบัวถั่วเขียวถั่วแดงลูกเดือยข้าวโพดนะครับธัญญาหารเหล่านี้เป็นประโยชน์กับร่างกายฉะนั้นการรับประทานดัชชีธัญญาหารคุณก็จะได้ประโยชน์สองต่อคือประโยชน์จากโยเกิร์ตและประโยชน์จากธัญญาหารเหล่านั้นดูตรากังหันลมดัชชีนะครับหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศเลยทีเดียวครับคุณติดตารสชาติติดใจนมเปรี้ยวดัชมิลรสชาติอร่อยด้วยน้ำผลไม้แทนเคยได้ยินมานะว่าถ้าเปิดเพลงเพราะๆให้วัวฟังตอนรีดนมจะรีดได้นมมากกว่าปกติเยอะเลยเหรอไม่รู้สิรู้แต่ว่าถ้าเปิดเพลงมันๆตอนดื่มนมสดดัชมิลเนี่ยจะดื่มหมดเร็วเป็นพิเศษเลยไม่เชื่อก็ลองดูเป็นไงเชื่อแล้วไหนมาลองขวดหนึ่งได้แล้วนมสดดัชมิลนมเป็นนมแบบนี้
ี่ยชิมเลยฮะอร่อยชิมเลยเนี่ยมาม่าเป็ดพะโล้ถึงรสเป็ดถูกรสปากพวกพี่ปิ๊กเตอร์ทุกคนหายใจให้ตายสิพูดถึงเธอที่ไรเธอเธอน่ารักเสน่ห์นะใกล้กันเลยหัวใจผมก็เต้นตรงตามคืนนั้นใช่จำได้แม่นเลยใกล้กันแค่ปลายก้อยตามจับที่ริมฝีปากสวนริมฝีปากคู่นั้นเราใกล้กันปากคู่นั้นแทบลืมโลกกับความคิดถึงทุกลมหายใจที่หอมสะอาดสดชื่นอย่าลืมรสเต้ฟรีโมโนรสเต้ฟรีโมโนปากสะอาดหอมสดชื่นกอล์ฟลูกรักเมื่อวานนี้แม่แวะไปที่ศูนย์จำหน่ายของซีวีดีมาเห็นกระตูนสโนไวท์กับคุณแพะทั้งเจ็ดวางขายเป็นวิดีโอลิขสิทธิ์จากวอลต์ดิสนีย์แล้วก็เลยรีบซื้อส่งมาให้ลูกแม่ดูครั้งนี้แล้วประทับใจยิ่งกว่าเก่าแถมตอนท้ายยังมีเบื้องหลังการสร้างที่ไม่มีในฉบับฉายรูปด้วยเดี๋ยวดูเธอจะได้รู้สึกนะคิดถึงมากจัดจากแม่อ้อได้ลืมกล่าวคุณปองส่งไปชิงรางวัลที่ดิสนีย์แลนด์ด้วยนะลูกสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ค่ะไม่ใช่สวัสดีวันเด็กเอ๊ะวันอะไรเลยวันเด็กแล้ววันเด็กแล้ววันเด็กก็วันครูพรุ่งนี้วันครูใช่ใช่16มกราเออใช่พรุ่งนี้วันครูโอ้ลืมไปเลยลืมไปเลยไม่งั้นจะเปิดพ่อแต่โน้นอมจากกันไม่งั้นจะเปิด Tuser with Love บูรพะคณาจารย์ก็เกิดประโยชน์ศึกษาเดี๋ยวขอเก็บต่อมาพอแล้วคุณครูบาอาจารย์ภวาหมดทั้งประเทศแล้วเขาไม่เก็บต่อมาเถือกันใช่ไหมไม่เคลียทั้งท่านประสาทวิชาอันนี้เขายังมีอยู่ใช่ไหมเขายังแล้ววันครูนี่ตรงวันที่ทุกเดือนทุกสิบหกมกราสิบหกมกราใช่ไหมอุ้ยนี่คือวันครูไงให้ครูอยู่แล้วโรงเรียนที่เราร้องอยู่ต้องวันไหว้ครูแล้วพรุ่งนี้ไม่ใช่วันไหว้ครูใช่ไหมไม่ใช่วันไหว้ครูจะมักจะเป็นโรงเรียนจะกำหนดมักจะเป็นวันพระราชทานแต่ไม่พรุ่งนี้คือวันครูแต่เขามีช่วงนะเขามีชักงงวันครูคือหยุดให้ครูไปเยี่ยมสามีอะไรอย่างเงี้ยครูนี่ไม่ได้อยู่กับสามีแม่คุณที่คนละเรื่องเลยหยุดเพื่อให้ผู้คนได้หยุดตั้งสติรำลึกถึงท่านคุณครูบาอาจารย์อ่ะมาเริ่มต้นเลยดีกว่าจดหมายเยอะมากนะตะลุยสิเห็นบอกว่าเยอะทุกทีแล้วก็แบบมูดอะไรก็ไม่ก็เยอะจริงๆเออนี่ผมอ่านหนังสือพิมพ์เก่าๆในช่วงที่ไปอยู่เจอโฆษณาดังไกลชิดตู้ตาตองแถมเลยทำไมชื่อน่ารักอย่างเงี้ยทำไมนี่จริงใจเหรอก็จริงๆก็ผมไม่รู้นะก็อ่านหนังสือพิมพ์ถึงเจอตู้ตาตองแถมยังไม่จบนะจ๊ะเขาชื่อตู้ตาตองแถมสุภาพบุรุษเออใช่ไงดูในช่องโฆษณาเข้าในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาอะไรน่ารักแต่ชื่อพระเอกก็น่ารักอัศอัศดาวไม่รู้จักสักคนไหมชื่อมันแบบจริงเต้นดังมันเหมือนชื่อไหมก็คงจะเป็นประมาณมองนายมองหรืออาจจะแค่ปอหกแต่ชื่อน่ารักนะผมว่าชื่อน่ารักตุ๊ตาสมแถวนั้นน่ะประมาณนั้นน่ะเอารอรอมันเดินไปเดินมาโอ้ยทำไมเอานักเอาดินสอเขียนมาเนี่ยทารุณจริงจังเลยหมดไรเนี่ยนี่ก็ฉบับนี้นี่เขาเห็นใจคุณนัทบ้างนะเขารู้ว่าควรจะเขียนยังไงนั่นไม่ล่ะเอามาร์คเกอร์ขีดแม้มันจะเห็นชัดเออเดี๋ยวเวลาขีดอีกอ่ะยินดีต้อนรับนั้นนั้นกลับสู่รายการโดยสวัสดิภาพแกกลับมาไม่ค่อยสวัสดิภาพเท่าไหร่นะแกแบบติดเชื้อแบบกระเป๋าฉีดสมัยก่อนถ้าเขาเรียกโรคกะรีอ่ะเวลาไก่เป็นแบบยืนหลับบ่อยๆก่อนนะกะรีกะรีกะรีเคยได้ยินรอเรือก็มาก่อนลำเนาใครใครเนี่ยลำเนาสุดโตเนี่ยก่อนแบบแกชอบเขียนอักษรย่อแล้วก็มันก็ชอบดูแล้วก็มีใครรู้จักแค่คนเนี้ยลำเนาต้องไปติดโรคกะรีมาจากไก่แน่เลยแบบไก่ก็จะยืนซีนเดียวหลับเป็นโรคกะรีแล้วก็ตายอ๋อตายเลยยืนตายหลับก่อนหลับบ่อยๆก่อนแล้วก็ตายโรคไหลตายใช่ไม่นานแกโรคไหลตายแน่เลยแกหลับเรื่อยอย่างนี้แกคนไม่ใช่กะรีกะไหลก็พูด
จารย์เลิศเถิดกันพอแล้วนะพอแล้วเสือเดี๋ยวๆของผมงานผมต้องไปดูคนที่อยู่มาน่ารักเห็นมั้ยน่ารักน่ารักแล้วคุณหลับตอนไหนอ่ะตอนเรื่องก็เดี๋ยวคุณไม่ตอนเรื่องคุณไม่ต้องพูดวันนั้นจะรู้แล้วว่าหลับไปจนจบเลยแบบตอนท้ายอีกหน่อยแต่หนังก็น่ารักนะก็ขนาดดีอ่ะหน่อยเดียวนี่ยังรู้ว่าหนังก็น่ารักดีน่ารักก็ดีอ่ะแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นนะทำไมผมว่าฝีมือนอร์มันจิวิสันน่าจะดีกว่านี้นะเทียบลงทุนกับโลเคชั่นมากเทียบจากอะไรอ่ะมูนสตรักแล้วนะคนละชั้นเลยทั้งที่คนผู้กำกับคนเดียวกันอ่ะไม่ดูเหมือนไปส่งเสริมการท่องเที่ยวอิตาลีอ่ะว่าไหมนี่กำลังจะพูดว่าถ้าให้ท่านทิพสร้างนะจะได้ภาพสวยออกมามากกว่านี้นะโอ้แต่มันสวยจริงๆนะที่ไหนอ่ะเมืองอะไรไม่รู้ฟังไม่ถนัดมันเมืองซอซออ่ะที่มันเป็นไหลเขาลาดลงทะเลอย่างเงี้ยโซลาคีหรืออะไรอะไรก็ไม่รู้มีไหมคล้ายๆทีละคิ้วอะไรเงี้ยมีไหมมีแต่ในซาวด์แทร็กเนี่ยเขาเขียนไว้อะไรแถบทัสคานีอะไรเนี่ยเหรอไม่รู้ที่ก็เป็นเกาะแล้วเป็นแบบเป็นภูเขาขึ้นไปแล้วมีทะเลโอ้สวยมากดูอันนี้อยู่คุณว่านะบางมุมของโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์เนี่ยนะเหมือนชาลีแชปลินโดยไม่ต้องแต่งผมว่าเขาติดคาแรคเตอร์ของชาลีแชปลินมาพอสมควรนะตลกยังไงไม่รู้แล้วเดินก็พิลึกนะแต่ก่อนเขาไม่เป็นอย่างนี้นะผมว่าตั้งแต่เขาเล่นเรื่องชาลีนี่เขาชักติดคาแรคเตอร์ของชาลีแชปลินมานะนี่เขาก็เราได้ดูหลายเรื่องนะก่อนใช่ไหมแต่เขาจะเป็นคนหล่อแบบน่าสงสารชักแก่แล้วล่ะเนาะแล้วส่วนกว้างชักมากขึ้นมันยิ่งเตี้ยลงเตี้ยนิดเดียวเตี้ยนิดเดียวแต่หนังเรื่องนี้ผมดูแบบไม่ค่อยเป็นสุขอ่ะก็มีเหตุหลบหัวไทยอยากไปดูที่เวิร์ดเทรดได้ไปดูเวิร์ดเทรดแล้วเพิ่งมีโรงหนังสามโรงเดี๋ยวนั้นผมเกิดนั้นเนี่ยสักสองเดือนต้องมีอะไรเปลี่ยนไปในช่วงนี้ทำฝาเป็นตุ่มไม่รู้เข้าไปไม่เห็นฝาแต่ว่าตอนซื้อตั๋วเขาให้ซื้อเองบนทีวีแปะยังไงก็ไม่ใช่เขาจะต้องมีไอ้เมาส์ออกมาอยู่ข้างในแหมแล้วเขาแต่แบบเลือกที่นั่งนั่นแหละแต่ก็ไม่ใช่ว่าแต่แล้วนะแล้วมันไม่ได้ออกมาแล้วมานั่งเขียนอีกทีแล้วลองเขาดีไหมนี่จะพูดถึงเนี่ยสร้างเรื่องเป็นโรงหนังไม่ไปดูอีกแล้วแรงมาดัดแปลงก็คือพื้นที่ตรงนั้นแหละแล้วก็การไม่ไปดูอีกแล้วก็เป็นเหมือนเข้าไปอยู่ในโรงอ่ะไม่ใช่โรงยาวๆเล็กกริบลี่ไม่แล้วไม่ลาดด้วยนะเห็นไหมลาดข้างล่างไม่ลาดข้างล่างแต่ก็ไม่ลาดแค่ไม่กี่แถวอ่ะแล้วก็ลาดขึ้นมาแต่โรงมันเล็กอ่ะโรงเล็กแล้วที่แย่ที่สุดคือแอร์เย็นจนกระทั่งคุณมันจะอยู่ในขั้วโลกเหนืออ่ะไม่ไหวเลยถ้าใครไปดูเสร็จต้องเตรียมเสื้อหนาวไปนะใส่ถุงเท้ารองเท้าให้ดีแต่ภาพโอเคชัดเจนเสียงดีแต่มันหนาวซะจนบอกไม่ถูกทุกคนเนี่ยนะคนกันทั้งนั้นแล้วนั่งกันแบบอดแบบซุกแบบมันหนาวเปิดอะไรขนาดนั้นแท้ตัวหมอเป็นกุ้งเลยยิ่งกว่ากุ้งอีกโอ้เป็นกิ้งกือขดขดเลยแหมกุ้งมันจะขดไม่เท่ากิ้งกือโอ้ทำไมถึงต้องเปิดหนาวแรงขนาดนั้นก็ไม่ทราบดูแล้วไม่มีความสุขเลยทั้งที่ผมก็ใส่เสื้อยืดข้างในแล้วก็เสื้อแขนยาวตัวหนาพอสมควรนะแล้วถุงเท้ารองเท้ากรอบเด็กก็ยังหนาวเยือกเลยไม่ไหวมันเกินไปแอนควรจะประหยัดเอาไว้สักนิดนึงขนมเปล่าอะไรยังไม่รู้เลยเพิ่งได้รับมาเนี่ยแกะสิอันนี้มันว้าวชอบเก็บแต่พูดถึงหนังแล้วจดหมายไม่จบเลยบอกให้ลุยพูดถึงหนังแล้วก็ตัวหนังก็โอเคดูได้เพลินแต่มันชัดนะเรื่องนี้แต่มันไม่ซึ้งเลยนะเนี่ยยิ้มชัดใช่เขาไม่ได้เจตนาให้ซึ้งนะเป็นหนังตลกมากกว่าเออนะก่อนแล้วไงถ้าได้อยากดูน่าต้องดูไม่แต่ว่า Would happen to you ไม่คุณมาลีแต่อย่าง Moonstruck เนี่ยเป็นหนังออกตลกแต่ซึ้งนิดนะก็ยังมีซึ้งนะหนังตลกแต่ซึ้งแต่นี่ก็ไม่มีช่วงให้ดูเลยนะแต่นี่ไม่ซึ้งอ่ะแล้วจริงๆแล้วมันเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครบ้าขนาดนี้หรอกตอบไม่ได้ผมไม่รู้ใช่ไหมคุณว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยแหละขนาดไม่รู้ว่าเขาไปสามเมืองเนี่ยมันเป็นหนังตลกถึงชีวิตอันนี้มันซึ้งเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความรักไม่เฉพาะหนุ่มสาวมัน
ไหวพ่อไหวแม่ด้วยอ่ะแต่นี่คือมันเอามันน่ะก็ไปถ่ายอิตาลีอะไรเงี้ยก็นั่นแหละจะได้แต่ตอนที่อะไรโอลิมเปียดูการคิดที่คนดังโตเลยคนที่เป็นสาวที่กำลังถูกโตและนั่งมองหน้ากันแล้วตั้งคนตั้งกับคนว่าแล้วตั้งคนตั้งกันหลังนิ่งนั้นนิ่งแล้วเราพูดว่าดีอาโกยิ่งเป็นคนดีอาโกแล้วเราก็เคียบมาทางนั้นแต่ว่าจำได้ละI love you man ซึ่งที่เราไปดูตอนนั้นมันไม่มีบรรยายไม่ถ้าเราไปดูไอ้ห้องชายที่ถ้าเป็นคุณนัทนี่ใช่ไหมไปนั่งก็แบบว่าต่างมองหน้ากันแล้วก็หลับคือมองกันได้สองวินาทีแล้วก็หลับเพราะแต่มูนสตรัคถ้าเทียบแล้วชันก็เยอะอันนี้มันทำเล่นๆไงเหมือนเขาทำขั้นเวลามองแล้วให้ดูอินวูดแฮปเพนทูยูแต่ชอบวิวมากเลือกถ่ายสวยจริงอยากไปแล้วนี่แล้วไปนี่ก็ต้องขับรถไปอย่างนั้นนะนี่ดังของใครเอ๊ะผมลองไปดูชิวรอบนึงไม่ใช่เกลือไตรสตาร์ใครล่ะเกลือเมเจอร์คุณได้ยินมั้ยครับท่านที่ทำ Jesus Christ Superstar ที่ชื่อว่าใช่นะคือเปิดตำราเปิดตำราผมว่าใช่ถ้าไปมันไม่เกี่ยวอะไรก็คนสร้างคนเดียวกันเออก็พูดถึงนอร์แมนเจวิสันก็จะถามว่าทำคิดสักครั้งหนึ่งว่าคุณใช่ซูเปอร์สตาร์คุณจะมาพูดเลยพูดคุณจะมาเปรียบกับใครอยู่ได้ไงไม่จะบอกว่าใช่ฝีมือคนนี้ไม่รู้เรื่องราวเขาเปิดสิตำรามีไม่ใช่เหรอมีเอามาบ้างก็เปิดให้ดูฮะเอามาให้ก็เปิดแดงจะได้ไม่หลับทำไงเนี่ยเราก็ยังรับน้องกินคุณแทบโอ้ยลืมถามคุณไม่สูตรจอการลืมถามว่าชอบเรื่องนี้หรือเปล่าอ่านจดหมายละกันหมายที่ทารุณมากกว่าจดหมายฉบับนี้จะได้นำอากาศคงเลยปีใหม่มานานเข้าช่วงตรุษจีนที่มีเพลงอะไรนะเพราะอยู่เพลงช้าๆตามธรรมเนียมก็คงต้องขอกล่าวคำอวยพร I don't know how to love him พี่นักเยอะพี่นักลายสุดจ้าที่สุดแล้วตกลงใช่ไหมไม่ธรรมดาอย่างนี้ผมก็หาวิธีอ่านจดหมายก่อนขอกล่าวคำอวยพรว่าจีนเจียอยู่ของเราที่ค่าครองชีพยังถูกมากนะ
ต่ในจีนแดงค่าดูหนัง8บาทคุณจะไปเทียบจีนทำไมเขาประเทศใหญ่กว่าเราเปล่าเขากินก๋วยเตี๋ยวชามเท่าไหร่ไม่รู้ผมไม่กล้ากินข้าวขาดกินไม่ลงเห็นไหมมันก็ต้องเนี่ยก็เทียบกับข้าวอ่ะสมัยก่อนเรากินข้าวเท่าไหร่จาน50ตังค์เท่าแกเนี่ยเท่าแกบาท250ใช่ป่ะถ้ามีขายมาโลอีก50ตังค์ก็ไม่ต้องซื้อมันต้องเทียบตรงนั้นเนี่ยเทียบกับข้าวจะพูดอะไรลืมเลยอ๋อคือนาง FGM กำลังอยู่ในห้องน้ำมีคนคุยอยู่ข้างหน้าเลยไม่กล้าออกไปคุยสั่งเขาพูดให้จบเขาก็คุยกันว่า FGM ตอนนี้ขึ้นราคาเป็น70บาทต่อโถทำไมค่าดูนางนี่ถูกจัง8บาทได้กินเงินไทย8บาทถูกเหรอเมื่อก่อนถูกกว่านี้อีกตอนนี้แพงแล้วอาจารย์คนนี้พูดไทยได้นะมันต้องเทียบกับค่าไม่แล้วก็เทียบกับคุณภาพของการใช้กับโรงอะไรกันเป็นยังไงถ้าโรงก็ใช้ได้สองชั้นนะโรงโบราณประมาณสองชั้นแล้วก็ลมมีแล้วก็มีม่านระบายอยู่แล้วมีพัดลมไหมมีม่านระบายอยู่ไม่มีแล้วพัดลมมีไหมพัดลมมีแอร์ก็เล่าต่อไม่ก็บอกว่าคนคิดกันว่าขึ้นราคาเป็น70บาทเลยไม่ค่อยมีคนมาดูคนที่เขามาคุยก็บอกว่าเขาก็เถียงกับผู้บริหารหน้าดูเลยว่าไม่จำเป็นจะต้องขึ้นเป็น70บาททั้งหมดมันไม่ยุติธรรมกับคนดูเขาน่ารักนะไม่ยุติธรรมกับคนดูแล้วเขาบอกว่าคนดูที่ตกทั่วไปเลยแล้วยังมีคนมาแต่70บาทนี่แสดงว่าเขาขึ้นช้านะเพราะที่อื่นเขาขึ้นกันไปเป็นปีๆแล้วว่า70บาทไม่เขาเป็น3ราคาไง50 60 70แต่ตอนนี้เป็น70บาทหมดเลยอ๋อหมายถึงทุกที่นั่งเหรอนั่นแหละแล้วก็เรื่องหนังอะไรแนะนำไปอ่ะมาต่อแล้วกันฟังมากไปหน่อยพูดกันยาวไปหน่อยเกือบเป็นลมอยู่ในห้องน้ำบริการต้องช่วยนะคนก่อนนี้บัตรขับขี่หาย
ประจำตัวครับรถยนต์เลขบัตรขับขี่ตามมาทันครับประจำตัวขับขี่รถยนต์มาเรียกบัตรขับขี่ไม่ได้แล้วครับก็มันต้องไปแจ้งความก่อนใช่ไหมเราไม่ได้ขี่มันก็ไปแจ้งความที่โรงพักแล้วก็สอบถามเขาดูว่าจะต้องใช้หลักฐานอะไรก็ทราบว่าต้องใช้แบบไปแจ้งความกับโรงพักแล้วก็ทะเบียนบ้านแล้วก็รูปถ่ายของเขาผมก็ไปที่สำนักงานขนส่งที่ตลิ่งชันเขาเรียกสำนักงานขนส่งเขตพื้นที่2อยู่ที่ตลิ่งชันถนนสวนผักเลยคุณเคยไปไหมทางต้นไม่ต้องพูดถึงนะบอกว่าสถานที่เขาก็เป็นที่ใหม่เราอยากที่เลื่อน 3-4 ปีที่แล้วเคยไปนั่นเป็นที่ที่เขาไปเช่าอยู่ชั่วคราวแล้วความตลิ่งชันครับแคบตอนนี้สถานที่ใหญ่โตกว้างขวางมากคุณสังเกตดูนะสำนักงานขนส่งที่อยู่ในต่างจังหวัดก็เหมือนกันเนี่ยในแต่ละจังหวัดจะใหญ่โตมากนะที่เขาจะดีเอาไว้ให้สาวขับรถไงเออใช่แล้วก็สถานที่เขาจะดีตัวอาคารก็จะโอ้โถงกว้างขวางนะที่สำคัญคือการบริการต้องขอชมที่ตรงนี้เลยว่าการบริการดีผมไปตอนบ่ายเขาบอกตอนเช้าคนจะแน่นกว่าตอนบ่ายแต่ผมโชคดีผมไปตอนบ่ายผมใช้เวลา45นาทีผมได้ใบขับขี่ใบใหม่โอ้ยเร็วนะ45นาทีพอไปถึงว่าก็จะมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้านักศึกษานี่แหละถึงได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดีเลยนะแล้วก็จะบอกเราว่าทำไงบ้างเร็วนะแล้วเสร็จแล้วก็ให้ไปคอยทุกคนบอกให้คอยช่องนั้นจะได้ไปชำระเงินช่องนั้นแล้วไปคอยช่องนั้นช่องนั้นปั๊บ45นาทีได้ใบขับขี่ใบใหม่โดยไม่ต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งภายในวันเดียวแล้ว45โทนี่ต้องชมจริงๆเลยมีอย่างนี้ด้วยนะขอชมเชยโอ้ยเดี๋ยวนี้บัตรประชาชนก็ทำเร็วนะกรมการขนส่งทางบกสำนักงานขนส่งโดยเฉพาะอีกเขตพื้นที่2ตลิ่งชันเลยทราบมาว่าผู้อำนวยการเชฟคนน่าเก่งนะต้องดูแลลูกน้องได้อย่างนี้ใช่ไหมที่คุณเติมศักยศไทยก็เป็นเราได้รับบริการอย่างนี้จากหน่วยราชการแล้วก็ชื่นใจจริงนะคือหมายความว่าเราไปเราได้รับความสะดวกสบายรวดเร็วโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องผ่านสายเส้นไหนไปตามช่องทางปกติดีปกติที่นั่งก็เยอะนะถ้าเทียบกับคนที่มาเนี่ยมีที่นั่งกว้างขวางเพียงพอไม่ใช่ยัดเยียดแล้วก็ยืนกันอุ้ยสู้ที่เขาเรียกอะไรนะชนบุรีไม่ได้ศรีราชาบะอะไรท่าเรือของหรืออะไรมีไหมอะไรหรือโป๊ะหรืออะไรแบบเนี้ยไปทำบัตรประชาชนซะพอไปรับจะเป็นของอีกคนเป็นชื่อเราหรือเป็นรูปเราหรือเป็นชื่ออีกคนหรือเป็นชื่ออีกคนเป็นชื่อเราเป็นลูกชื่ออะไรผมนึกถึงหน่วยทหารมาแข่งคุณซอยสายลมบ้านคุณอะบ้านเก่าอะเรียกอะไรกรมทหารบ้านคุณที่ไปทะลุจากซอยสายลมโยธินไปทะลุวิภาวดีอะเขาอะไรเขามีชื่อเต็มๆมากกว่านั้นอีกไม่ใช่เหรอทหารมหาเล็กมีตั้งหลายหน่วยกรมอะไรชื่ออะไรที่จากซอยสายลมพหลโยธินไปทะลุออกกรมทหารมหาเล็กรักษาพระองค์นะเขาร้อย1,001เอออะไรนั่นแหละเขามีชื่อของเขาใช่ไหมแล้วเวลาจะผ่านเนี่ยมันต้องมีบัตรผ่านใช่ไหมอืมใช่ไหมทำไมมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาทำบัตรผมหมดอายุก็ไม่ได้ผ่านใช่ไหมนี่เวลาเข้าไปเนี่ยเขาต้องเอาเขาจะให้เขาจะยืดเวลาให้จนถึงประมาณที่กุมภานี่คุณมีอยู่ครั้งผมจำได้ว่าตอนนั้นบัตรผมยังไม่เสร็จแล้วผมจำไม่ได้แต่แปลว่าการที่จะผ่านไปได้เลยเนี่ยต้องหยุดแล้วก็ลงรถไปแล้วก็พบทหารที่อยู่ตรงกองรักษาการแล้วเขาก็จะเอาบัตรรอไว้เนี่ยบัตรขับขี่ของเราเนี่ยใบขับขี่ของเราไว้นะแล้วเขาก็จะมีใบอะไรมาให้เราแล้วขาออกเนี่ยเราให้เขาแล้วเขาเอาบัตรเราคืนมันทั่วไปก็จะเป็นอย่างนั้นถูกไหมเราต้องไปขับขี่แล้วให้เขาเพราะพอขากลับมาผมก็เอาบัตรคืนเขาก็ต้องเอาบัตรคืนผมบัตรจำตัวกลายเป็นใบขับขี่ของใครก็ไม่รู้ผมนี่ไม่ใช่ของผมนี่เขาหาใหญ่หาเท่าไหร่ก็ไม่มีอยู่นั่นแหละไม่มีก็แสดงว่าให้คนอื่นไปแล้วให้คนอื่นไปแล้วแล้วเหลือใบสุดท้ายก็อยู่คนนั้นเอามาให้ผมเข้าไปเถอะรับไปเถอะแล้วใบของผมไปอยู่คนอื่นแล้วทำยังไงอ่ะ
โอ้โหปวดเนี่ยเสียเวลาตั้งนานกว่าจะได้ใบนั้นคืนทำยังไงทำยังไงอ่ะโอ้โหต้องไปหานายทหารอะไรวุ่นวายเสียเวลาอ่ะเพราะอาชีพรักษาการแล้วก็แปลกไอ้คนที่รับไปคนนั้นก็ไม่ได้ดูเขารีบเขาคงจะรีบพอส่งปั๊บเขาก็รับใส่กระเป๋าอะไรที่ส่งคืนมาเนี่ยผมจะต้องดูให้แน่นอนว่าเป็นของเราแล้วเราบางทีคนเราพลาดนะเรานี่บ่อยเลยไงเรานี่แบบขึ้นที่จอดรถเมโทรก็เอาบัตรจอดรถของเดอะมอลล์ที่ไม่ได้คืนเขาให้ไปเพราะว่าคุณคนนั้นแกมาทราบตอนหลังว่าแกก็รับบัตรโดยที่ไม่ดูคือไม่ใช่บัตรแกกลายเป็นบัตรผมแล้วแกก็ใส่กระเป๋าแกไม่รู้ตัวนะผมต้องใช้วิธีเช็คไปที่หาไปที่ไหนหาไปที่หนึ่งซ้ำคือกว่าจะหาเบอร์คนนี้ได้นะโอ้โทรไปที่บ้านเขาก็ไม่อยู่แล้วที่บ้านเขาแล้วอธิบายเขาฟังเรื่องมันเป็นอย่างนี้ที่บ้านว่าอีกตัวมือถือด้วยก็โทรไปที่มือถือของเขาตัวเขากินข้าวต้มอยู่ที่ราชดาผมก็ต้องตามไปตามไปที่นั่นแล้วก็ผมต้องการบัตรด่วนวันรุ่งขึ้นผมต้องใช้ไปทำอะไรผมจำไม่ได้แต่บางทีต้องใช้อะบัตรนั่งกินข้าวต้มสบายใจเพราะอธิบายเนี่ยบัตรที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะเป็นของผมนะอ้าวเหรอแล้วเขาบอกว่าเออถ้าจริงๆเนี่ยเราจะรัดเจอกันตรงไหนยังไงก็คุณได้เขาก็ไม่ว่าเราต้องไปหาเขาก็เจอมั้ยก็เจอที่จะเสียเวลาเราอ่ะแล้วยังจะติดแล้วก็ยังดีโอ้ยเราเปรี้ยวกว่าอีกแล้วเราก็เอาไปแต่ทำเงินโลบิสันให้แทนบัตรจำนวนยาวพันผมเคยเอาไอ้ตั๋วทางด่วนอ่ะแทนบัตรจำนวนเซ็นเตอร์ให้เฉยเลยเรียกตะโกนใหญ่เลยเอ้ยนี่ก็ไม่ตะโกนเราเลยอ่ะเรากลับบ้านเราก็เอาไปเสร็จก็ไหลเข้าไปดูอ้าวใช่บัตรจำนวนยาวพันอย่างนี้โอ้แล้วไปเสร็จโลบิสันมันหายไปนี่อาทิตย์ที่แล้วที่เราอ้อนไปหรือเปล่าไม่รู้นะมาปีนี้การ์ดน้อยเลยมาเต็มเลยอ้อนไปหรือเปล่าไม่รู้อาจจะอ้อนเราไม่ได้อ้อนเราพูดความจริงแล้วปีนี้เพื่อนไม่มีใครส่งสอมาให้เราเลยเนี่ยอะไรเครื่องใหญ่เลยไม่ไปเสียจะล่าช้ามันเออเป็นไปได้นี่ฟอเรสต์ครับดูดีสนุกมากขนาดจับบ่อยๆนะเนี่ยผมต้องหาโอกาสไปดูที่โรงETV บางแคคุณไปถึงตรงนั้นแล้วทำไมคุณไม่ไปถึง ETV ไม่เข้าใจเป็นคำรบกวนเรื่องของเรื่องคือจะไปETV ที่บางแคไงบางแคสิบละวันที่มีอยู่โรงที่ระบบเสียงดีกับเพื่อนนั่นแหละไม่โรงเขาชื่อ ETV ETV นี่เป็นความร่วมมือกันระหว่าง Golden Highwaysไม่ก็ในฟิวเจอร์พาร์คมันมีอยู่10โรงแล้วอ่ะก็ ETV นี่คือตรงนี้อยู่ตรงไหนก็10โรงนั่นแหละคือ ETV เขาเรียกรวมกันเขาเรียกบางแค10ก็จบไปไป ETV ก็บางแค10มันไม่ใช่ชื่อเขาอ่ะเขาก็ต้องตั้งชื่อของเขาสิเอาละโฆษณาว่าบางแค10ใครก็รู้แล้วว่าโฆษณา ETV คนก็มองอีกทำไมจบเลยอันนี้ดีง่ายเนี่ยอันเนี่ยตัวทั้งยักษ์เนี่ยน่าจำผมได้หรือเปล่าครับไม่ได้ก็ให้นานทานฉบับที่มีเรื่องมาเล่าซองอยู่ไหนล่ะถามและนิมถามากมายไม่มีอ่ะซองอ่านให้จบทั้งฉบับนะครับใช่เรื่องแรกเกี่ยวกับโรงเรียนของเราครับโรงเรียนของเราอ๋อสวนกุหลาบวิทยาลัยน่ารักทราบเรื่องการจัดงานสวนกุหลาบวิทยาลัยใน12ทศวรรษทั้งที่ปีนี้เพิ่งครบ100ที่เคยเขียนมาว่าจะรื้อตึกอะไรใช่ไหมใช่ไหมว่าจะรื้อตึกอะไรใช่ไหมเขาต้องไม่รื้อเขาอนุรักษ์ไว้เป็นโบราณสถานขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนเขาเรียกอะไรขึ้นทะเบียนเรียกอะไรที่กรมศิลปากรไปแล้วก็นั่นตึกตึกยาวนั่นตึกเปี้ยนั่นใช่ไหมยาวเรียกตึกเปี้ยจะทำให้ของดีของการเป็นของเสียที่บอกว่าครบ113ปีนั่นหมายถึงว่าเริ่มต้นทศวรรษที่12นะครับคุณมิสเตอร์อาเกนนะครับต้องถามนะอีก2คนเคยคุณถามนะอีก2คน2คนดูเคยบอกไปแล้วถามนะอีก2คนดู
คยบอกไปแล้วเขาจะมีพิธีเปิดหอประชุมใช่ใช่ที่อาคารอเนกประสงค์ที่สร้างแทนหอประชุมเก่าโดยพระเทพมั้งในวันที่แต่ว่าพูดมาไม่แน่ใจในวันที่8มีนาคมนี้แล้วก็จะมีงานและการแสดงมากมายของศิลป์ปัจจุบันและศิลป์เก่าโดยจะมีการแสดงผลประยุกต์เรื่องรามเกียรติ์ตอนท้ามารีวราชว่าความโดยร่วมกับคุณสุประวัติปัตตมสุและคุณสรัญญูวงศ์กระจ่างก็ร่วมแสดงด้วยโดยมีการคำนับครูคำนับเมื่อวันพระหัตถ์ที่15ธันวาคมที่ผ่านมาถ้าว่างก็แวะไปนะครับวันที่24มกราคมก็จะมีงานกาล่าดินเนอร์เพื่อหารายได้ทำพิพิธภัณฑ์ตึกหลังยาวและอะไรอีกอย่างตึกนี้มันจะต้องขี้เกียจมากเลยตึกเนี้ยตึกหลังยาวเนี่ยเรียกตึกยาวอาก็คุณพูดถึงตึกหลังยาวเขียนว่าตึกหลังยาวมันมีชื่อเล่นมาชะลอหรือเปล่าและอะไรอีกอย่างผมจำไม่ได้เขาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์การศึกษานะครับแห่งชาติงานนี้มีชื่อว่าราตรีนี้โปรยด้วยกลีบกุหลาบข่าวเล่ามาว่าราคาบัตรตอนเขียนมาแล้วนะตอนนั้นเขียนมาบอกว่าข่าวมาว่าราคาบัตรตอนหนึ่งท่าน 10,000 บาทโอ้โหใช่คนละแสนโอ้คุณใครจะไปอ่ะยอมไว้อ่ะยอมแล้วผมก็เลยซื้อไปสองตัวโอ้ว้าวว้าวผมไม่ใช่ผมเฮ้ยสองแสนเรารวยนะอะไรขายแพงขนาดนั้นน่ะนี่นะเขาเขียนตัวใหญ่แล้วนี่ต้องสะกดตัวทำไมขายแพงขนาดนั้นน่ะการชุดโสดการชุดเปิดโรงแรมโอ้ยได้มาอีกเล่มแล้ววิดีโอมูฟี่ไกด์1995โยนี่เขาให้ใครผ่านให้ละเอียดสิก็ให้ใครก็ให้ใครก็ให้รายการเอาไว้เป็นคุณอ่านจดหมายให้จบซะก่อนดิสามสำหรับเรื่องคำนับครูผมไม่ทราบว่านานาเคยได้ยินคำนี้มาก่อนหรือเปล่าขนาดหมวดภาษาไทยและอาจารย์ห้องดนตรีไทยยังไม่ทราบเลยครับว่าหมายความว่าอะไรไอ้ยิ่งคำนับเนี่ยเราไม่นึกถึงครูนะเราจะถึงงานจะต้องเตรียมงานอะไรบางอย่างในพิธีคำนับครูย้ำคำนับครูไม่ใช่ครอบครูหรือไหว้ครูเทศะไม่มีอาจารย์ละบอกว่าเป็นเรื่องให้เด็กเมาได้หลายวันเอามาจากคำเนียมจีนหรือเปล่านั้นกับนั้นอารมณ์ทำไมมาจัดรายการวิทยุได้ล่ะครับทางที่ไม่ได้จบนิเทศเหมือนน้ามาลีเงินไงเงินแล้วคุณภาพที่การเรียนมันต่างกันตรงไหนว่าจบนิเทศก็ไม่ได้จบใช่ไหมครับเห็นไหมครับคนจบนิเทศไปทำอย่างอื่นมันเยอะนั่นแหละแล้วคุณต้นอกอ่ะจะไปขอบคุณคุณหมูนะครับผมพูดถึงนิเทศตอนนี้คะแนนสอบเข้าสูงนะมากที่สุดผิดกับเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นแผนกนึงนะแต่ก่อนเป็นแผนกที่สารมวลชนมาสระหนึ่งด้านที่เหมือนอะไรอ่ะเหมือนมีสิทธิ์ประเภทสองอ่ะไม่สอบเข้าตามสูตรสมัยก่อนเหมือนไส้ติ่งใช่ไม่ได้อะไรไม่ได้ต้องติ่งไอ้นี่ไว้หน่อยไว้เผื่อได้เป็นคณะเล็กๆส่วนผมน่ะจงใจสมัครเข้าแล้วไม่ได้เป็นคณะเล็กๆอยู่นอกรั้วจุฬานะอยู่ฝั่งสามย่านเล็กๆนะเดี๋ยวขอบคุณหน่อยขอบคุณคุณหมูนะครับคุณหมูดิสแอนดิสส่งมูฟี่เอ้ยวิดีโอมูฟี่ไกด์หนึ่งก็ปีที่แล้วก็ส่งมา1994นี่ไงปีนี้1995ปีหน้าอย่าลืมนะครับผมจะได้มีทุกปีขอบคุณมากครับแผนกอิสระสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ไม่เป็นคณะคุณมารีรู้จักคุณมารีเคยฟังเพลงมันนั้นเคยชื่อเพลงจุฬาของเราตอนนั้นจุฬามีอยู่ประมาณจุฬาของเรางามกว่าเขาได้ทั่วเพลงลูกทุ่งอ่ะงามศักดิ์สถาบันทั่วดังดอกบัวเพลงลูกทุ่งสถาบันตัวบัวบานเบิกหัวใจเราแล้วก็พูดกันคณะพอถึงนิเทศกันแหละหญิงผัวชายพันสื่อกันสารกันเข้มข้นสื่อสารมวลชนคงจะมีผลคนเข้มเต็มที่จะร้องอีกนานเลยจะได้เปิดรุ่งความล้ำจนลอยรีจะว่าให้ดีงามศิลปีนี่โอละโอ้นี่เออปฏิทินที่คุณตอนนั้นเป็นสื่อสารมวลชนปฏิทินที่คุณต้นอ้อส่งมานี่สวยมากนะของปตท.นะสวัสดีปีใหม่ครับปู่ย่าปฏิทินปตท.
ส่งของที่ระลึกมาพร้อมกับวิดีโอที่สัญญาว่าจะส่งคืนไม่ได้ม้วนใหม่กับคุณนะที่จัดรายการสนุกสนุกมาถึงวันนี้จากคุณต้นอ้อนะครับนี่ปตท.นี่เขารสนิยมดีนะรสนิยมไดอารี่ก็สวยมากอ่ะเดี๋ยวนะมีของ3อย่างที่คุณต้นอ้อส่งมาไดอารี่นี่เราไม่เอาแน่นอนคุณดาวป่ะรู้สึกผมได้แล้วนะสวยสวยสวยมากนี่นี่ปกเป็นผ้านะสวยสวยจริงๆดูดีอ่ะปฏิทินก็สวยปฏิทินเป็นรูปนกสวยมากเขาส่งมาให้ผมเล่มหนึ่งแหละอ่างน้ำป่ะเอามาเอาหมดอ่ะงกงั้นคุณเอากระเป๋านี้ไหมสวยน้ำไม่ใช่ตัวเองเห็นไหมทุกคนได้ของเติมหมดพอพูดอย่างนี้มันนึกได้นี่ยังอยู่ที่ผมตัวหนึ่งนะเสื้อยืดคุณต้นอ้อส่งมาให้เออใช่ใช่ผมยังถามเรื่องของมีอะไรที่ผมไม่ได้หรือเปล่าก็มีแต่กล้วยฉาบผมไม่ใช่คนงกแต่ผมก็อยากได้แต่สิ่งที่พึงมีพึงได้เนี่ยตกหล่นเนี่ยไม่ชอบแก้วกล่องมาช่วยเดี๋ยวตอนนี้ขอสปอร์ตก่อนขอบคุณคุณต้นอ้อนะคะเดี๋ยวก่อนเปิดสปอร์ตพูดถึงปฏิทินเนี่ยคุณเห็นปฏิทินที่มูลนิธิสมเด็จพระเทพสวยทำออกมาหรือยังสวยโอ้โหสวยมากแต่แพงนะตอนนี้ไม่มีละแพงหมดเกลี้ยงทำขายเหรอทำขายไงเข้ามูลนิธิเป็นรูปพระเทพมีทั้งปฏิทินมีทั้งไดอารี่มีสคสมีปฏิทินอันใหญ่ใหญ่มากสีม่วงพระเทพสี่อิริยาบถสวยมากเป็นภาพที่ดูแล้วชื่นใจสวยพิมพ์สวยเหลือเกินสวยมากไม่มีแล้วเหรอไม่มีหายากมากเขาบอกคนแย่งกันแล้วก็หากันไม่เมื่อตอนปีใหม่ผมเห็นที่เซ็นทรัลนะแล้วมันซื้อไว้เยินมากเลยมีอยู่อันเดียวไม่เดี๋ยวเราไปบอกให้ทีมใหม่ขายได้แล้วโอ้สวยมากแต่รูปที่ดูเราชื่นใจอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ขอสปอตก่อนนะแป๊บเดียวเดี๋ยวจะหมดปิดเทอมหน้าร้อนนี้คุณอาจมีสิทธิ์ไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์อเมริกาฟรีหรือว่าลุ้นโชครับของมีค่าอีกกว่า375รางวัลเมื่อซื้อวิดีโอการ์ตูนสโนว์ไวท์กับคุณแคททั้ง7ฉบับลิขสิทธิ์แท้ของ CVD วันนี้ติดตามรายละเอียดได้จากคูปองพันในม้วนวิดีโอหรือที่ศูนย์จำหน่ายของ CVD ทุกแห่งหมดเขตชิงโชค15กุมภาพันธ์2538สนับสนุนโดย Exotica BMG Nice Spot Holiday และ CVDรสชาติอร่อยด้วยน้ำผลไม้แทน
นี่คุณรู้จักถั่วไหมรู้จักสิแต่ไม่รู้จักคุณแล้วแม่ครัวกับลูกเดือยล่ะก็รู้จักดีแต่ก็ไม่รู้จักคุณอยู่ดีนั่นแหละงั้นรู้จักนี่ไหมโยเกิร์ตอาชีพที่อร่อยแล้วยังมีคุณค่าจากทัญญาหารถั่วและเม็ดบัวแน่รู้จักสิก็ทานอยู่ทุกเช้าอ่ะแต่ที่ไม่รู้จักนะคุณโอเคแล้วงั้นผมให้ถ้วยหนึ่งขอบคุณแล้วเมื่อไหร่ฉันจะได้รู้จักคุณล่ะเริ่มรู้จักโยเกิร์ตเริ่มด้วยดัชชีเหลือเวลานิดหน่อยนิดหน่อยคือ2วินาทีตอนนี้ก็พักรายการเลยฟังข่าวสั้นจากวปก.นะครับแล้วกลับมาพบกันชั่วโมงที่2ครับ
ืนวันอาทิตย์ที่15มกราคม2538วันอาทิตย์ที่3ของปีนี้เร็วที่จะผ่านไปแล้ว2อาทิตย์เต็มๆเพราะว่าวันที่1ของเดือนมกราคมก็คือวันอาทิตย์ฉะนั้นวันที่15เป็นวันอาทิตย์ที่3ครับคือวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเพลงที่เป็นเพลงเก่าแล้วก็เสียงแหบที่อึดอัดแบบนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากลุยส์อาร์มสตรองกับเพลงที่ชื่อว่า Only You นะครับแล้วก็เพลงนี้ก็มาใช้เป็นไตเติลของภาพยนตร์เรื่อง Only You ที่กำลังฉายอยู่เป็นภาพยนตร์น่ารักเรื่องหนึ่งรักกระจุกกระจิบปนตลกน่าชมทีเดียวนะครับแล้วก็เอาเพลงเก่าๆมาไว้มาใช้ในภาพยนตร์เรื่องนี้หลายต่อหลายเพลงด้วยกันอย่าง Only You นี่ก็เป็นเพลงหนึ่งเดี๋ยวชั่วโมงถัดไปก็จะเปิดให้คุณฟังอีกทั้ง2ชั่วโมงนะครับจาก Only You ครับคุณนะครับผู้ที่นำรายการมาเสนอคุณเป็นประจำทุกคืนวันอาทิตย์คือ S&P ร้านของอร่อยของคุณร่วมกับบริษัทสาพัฒนาพิบูรณ์และ Dutch Mill ผลิตภัณฑ์นมที่ส่งคุณภาพนะครับสำหรับ S&P ผู้ผลิตอาหารอร่อยให้คุณได้รับประทานทั้งที่สาขาร้านอาหารแล้วก็ขนมอร่อยที่ขายอยู่ตามเบเกอรี่ช็อปต่างๆแต่ถ้าคุณต้องการที่จะมีอาหารอร่อยสไตล์ S&P เก็บไว้ที่บ้านอย่าลืมว่า S&P ก็มี Quick Meal อาหารสำเร็จรูปชนิดแช่แข็งให้คุณซื้อกลับไปเก็บใส่ช่องน้ำแข็งเอาไว้ที่บ้านนะครับมีตั้ง20กว่าชนิดให้คุณเลือกล้วนแต่อร่อยที่อย่างที่คุณชอบไปรับประทานที่ S&P ทั้งนั้นแล้วก็กรรมวิธีในการทำก็ง่ายนะครับเพียงแต่เอาออกมาจากฟรีเซอร์หรือช่องน้ำแข็งเอาเข้าเตาอบไมโครเวฟให้สักประมาณ 3-5 นาทีเท่านั้นอาหารร้อนๆอยู่ตรงหน้าคุณแล้วพร้อมที่จะคุณรับประทานแต่อย่าปรีพรามนะครับเพราะจะร้อนมากทีเดียวเพราะบางคนพอเห็นเปิดมาร้อนทานเข้าไปใส่ไมโครเวฟนี่มันร้อนจัดจริงๆแบบต้องระวังหน่อยเตือนกันสักนิดนึงไปหาซื้อได้ที่ S&P ทุกสาขานะครับทั้งร้านอาหารและเบเกอรี่ช็อปรวมทั้งตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วกรุงเทพครับสำหรับบริษัทสหพัฒนาพิบูลบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ชื่อว่ามาม่านั้นมากมายหลายรสหลายแบบให้คุณเลือกคุณคงทราบดีอยู่แล้วแต่มาม่าที่ออกมาล่าสุดหลายเดือนมาแล้วเหมือนกันนั่นก็คือมาม่าเป็ดพะโล้นะครับอร่อยแค่ไหนผู้ที่เคยรับประทานแล้วคงจะบอกได้แต่ถ้าใครยังไม่เคยรับประทานก็บอกไม่ถูกเหมือนกันคงจะต้องไปซื้อมารับประทานเองถึงจะรู้ว่ามาม่ารสเป็ดพะโล้นี่ที่เด็ดขนาดไหนไม่แพ้เป็ดพะโล้ชั้นนำที่คุณรู้จักตามร้านที่เขาขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดอร่อยๆ เลยนะครับไม่แพ้เลยทีเดียวมาม่าเป็ดพะโล้เป็นเป็ดพะโล้จริงๆครับถึงแม้จะไม่มีเนื้อเป็ดลอยมาเป็นแผ่นๆให้คุณเห็นแต่ว่าเมื่อรับประทานมาม่าเป็ดพะโล้แล้วรับรองได้ว่าเนื้อเป็ดบางทีก็ไม่ค่อยสำคัญเหมือนกันเพราะว่าความอร่อยของมาม่าเป็ดพะโล้นั้นคุณสามารถที่จะรู้รสได้ในคำแรกนั่นเลยครับมาม่าเป็ดพะโล้จากมาม่าอร่อยครับและสำหรับดัชมิลผลิตภัณฑ์นมที่ส่งคุณภาพตรากังหันลมผลิตภัณฑ์นมออกมาทั้งนมสดและโยเกิร์ตหลายชนิดนะครับสำหรับโยเกิร์ตนั้นมีชนิดอยู่ตัวชนิดคนสำเร็จที่ชื่อว่าดัชชีและชนิดคนสำเร็จดัชชีธัญญาหารนั้นก็เป็นชนิดพิเศษที่ไม่เหมือนใครเพราะว่ายังไม่มีใครในเมืองไทยผลิตนอกจากดัชมิลเจ้าเดียวเท่านั้นดัชชีธัญญาหารคือโยเกิร์ตคนสำเร็จที่ผสมธัญญาหารมีประโยชน์กับร่างกายอย่างเช่นเม็ดบัวถั่วเขียวถั่วแดงลูกเดือยข้าวโพดนะครับธัญญาหารเหล่านี้เป็นประโยชน์กับร่างกายฉะนั้นการรับประทานดัชชีธัญญาหารคุณก็จะได้ประโยชน์สองต่อคือประโยชน์จากโยเกิร์ตและประโยชน์จากธัญญาหารนั้นดูตรากังหันลมดัชชีนะครับหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศเลยทีเดียวครับคุณติดตารสชาติติดใจนมเปรี้ยวดัชมิลรสชาติอร่อยด้วยน้ำผลไม้แทน
ไหนไม่ได้เลยแต่ก็อยากจะทานเส้นจันทร์ผัดไทยเจเจค่ะนั่งทำงานติดๆอยากทานข้าวผัดอเมริกันก็ไม่ได้ทานตอนเช้าๆหนูอยากทานข้าวไก่อบแต่คุณแม่ทำไม่ทันแล้ววันนี้ทุกคนก็อร่อยกันได้ทุกเวลาทุกคลิกนิ้วอาหารพร้อมรับประทานจากเอสดีผ่านกระมือที่ชมเรียนรสชาติอร่อยและคุณค่าทางอาหารเข้าไปโปรเมสติกทันทีอาหารอร่อยระดับเอสดีก็พร้อมรับประทานคลิกนิ้วอร่อยทันใจกับ24เมนูเด็ดจาก S&P เกิดอะไรขึ้นเมื่อพวกใหญ่ได้ชิมมาม่าเป็ดพะโล้ขอสัมภาษณ์ครับไม่สนใจสัมภาษณ์ฮะวันหลังก็แล้วกันเดี๋ยวขอเครื่องปรุงพะโล้ถึงรสเป็ดพะโล้แท้ๆมาม่าเป็ดพะโล้อร่อยเด็ดจริงๆโอ้โหพวกใหญ่ออกปากชมไปเลยครับแต่เกลี้ยงชามแบบเนี้ยชิมเลยฮะอร่อยชิมเลยเนี่ยมาม่าเป็ดพะโล้ถึงรสเป็นถูกรสปากต้องคิดถึงเธอต้องลมหายใจให้ตายสิพูดถึงเธอทีไรเธอน่ารักเสมอนะใกล้กันที่ไหนหัวใจผมก็เต้นตุ้มตามคืนนั้นใช่จำได้แม่นเลยอยู่ใกล้กันใกล้กันแค่ปลายก้อยตามจับที่ริมฝีปากศูนย์ริมฝีปากคุณนะเราใกล้กันปากคุณนะแอบลืมโลกกับความคิดถึงทุกลมหายใจที่หอมสะอาดสดชื่นอย่าลืมลอตเตอรี่เฟรโมโนลอตเตอรี่เฟรโมโนปากสะอาดหอมสดชื่นก็สุขละเมื่อวานนี้แม่แวะไปที่ศูนย์จำหน่ายของ CVD มาเห็นกระทงสโนไวท์กับคุณแพทตั้งติดวางขายเป็นวิดีโอลิขสิทธิ์จากวอลต์ดิสนีย์แล้วก็เลยรีบซื้อส่งมาให้ลูกแม่ดูครั้งนี้แล้วประทับใจยิ่งกว่าเก่าแถมตอนท้ายยังมีเบื้องหลังการสร้างที่ไม่มีในฉบับฉายรูปด้วยอย่าดูฟรีจะได้ดูหนังสือนะคิดถึงมากจัดอยากแน่อ้อได้ลืมกล่องคูปองส่งไปชิงรางวัลที่ดิสนีย์แลนด์ด้วยนะลูกสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ค่ะไม่ใช่สวัสดีวันเด็กเอ๊ะวันอะไรเลยวันเด็กแล้ววันเด็กแล้วจะตรุษจีนแล้ววันครูพรุ่งนี้วันครูใช่เหรอใช่16มกราเออใช่พรุ่งนี้วันครูโอ้ลืมไปเลยลืมไปเลยไม่งั้นจะเปิดพ่อแม่โนนอมสักการไม่งั้นจะเปิด To Serve With Love ทั้งนั้นบูรพะคณาจารย์ผู้ก่อเกิดประโยชน์ศึกษาเดี๋ยวไปขอเก็บตัวมาพอแล้วคุณครูบาอาจารย์ผวาหมดทั้งประเทศแล้วเขาได้เก็บดอกมะเขือกันใช่ไหมไม่เขียทั้งท่านผู้ประจานวิชาเดี๋ยวนี้เขายังมีอยู่ใช่ไหมเขายังเขายังเออวันครูนี่ตรงวันที่ทุกสิบหกมกราใช่ไหมอุ้ยนี่คือวันครูไงให้ครูหยุด